ค่ะป้าเคสยังไงขอให้ลูกสาวป้าเคสหายไวๆนะคะจะทำอะไรดีนะอาหารแช่แข็งก็ไม่มีเลยขนมปังไข่ดาวแล้วกันง่ายสุดแล้วเอ๊ะอาจารย์มาแล้วหรออ้าวพี่ออกัสไปเที่ยวกลับมาแล้วเหรอคะชิปปี้พี่ได้กลิ่นไหมป้าเคทำอะไรอยู่หรออุ๊ยชิปปี้ทำขนมปังไว้ค่ะตายแล้วไม่หมดเลยพอดีป้าเคสลากลับบ้านนะคะพี่ออกัสชิปปี้เลยต้องทำอาหารเช้าทานเองอาหารแช่แข็งก็ไม่มีเลยมางั้นเดี๋ยวพี่ทำให้มีมักกะโรนีอยู่งั้นพี่ทำมักกะโรนีซอสครีมให้ละกันนะครับโอ้โหน่าทานมากเลยค่ะหอมจังไหนชิปปี้ลองชิมหน่อยอร่อยมากๆเลยค่ะพี่ออกัสพี่ออกัสทำอาหารเก่งจังเลยเคยเรียนทำอาหารมาหรอคะใช่ครับพี่เคยเรียนทำอาหารมาพี่ออกัสเป็นอะไรนะพี่ออกัสไปเที่ยวไหนมาคะตั้งหลายวันแน่อยู่ดีๆก็ไปไม่เห็นบอกชิปปี้เลยพี่ขอโทษครับพอดีกระทันหันไปหน่อยพี่ไปงานแต่งงานของเพื่อนมานะครับอ้าวเหรอคะชิปปี้ก็นึกว่าพี่ไปเที่ยวแปลว่าต้องเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะขนาดอยู่ต่างประเทศพี่ออกัสยังไปงานเขาเลยครับแล้วพี่ออกัสไปกับใครคะไปกับแฟนหรือเปล่าแล้วแฟนพี่ออกัสได้รับช่อดอกไม้ที่เจ้าสาวโยนให้ไหมคะชิปปี้ครับแบบฝึกหัดเสร็จหรือยังรีบทำต่อให้เสร็จเถอะครับขอโทษนะคะพี่ออกัสโกรธแน่ๆเลยถูกหมดทุกข้อเลยนะครับค่ะเที่ยงพอดีเลยแล้วเที่ยงนี้ชิปปี้จะทานอะไรเหรอครับเดี๋ยวคงไปหาอะไรทานที่แถวออฟฟิศนะคะงั้นพี่กลับก่อนนะครับคนใจร้ายถามนิดถามหน่อยก็โกรธแล้วแต่เราจะไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาทำไมนะไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยเย่ชิปปี้เอ้ยโอ้พี่ออกัสถุงอะไรคะเนี่ยเยอะแยะเลยพวกอาหารสดนะครับพี่ซื้อไว้ให้ชิปปี้พี่ออกัสไม่ต้องก็ได้ค่ะคือชิปปี้ทำอาหารไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยจริงๆค่ะงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ทำให้ชิปปี้ไปนั่งรอที่โต๊ะแล้วกันข้าวราดแกงกะหรี่ครับง่ายๆแต่อร่อยมากเลยนะครับขอบอกอร่อยจริงๆด้วยอร่อยเลยหิวครับเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะพี่ออกัสพี่ออกัสเก่งจังเลยเอาอีกไหมครับยังมีอีกนะครับไม่เอาแล้วค่ะชิปปี้อิ่มแล้วงั้นที่เหลือเก็บไว้เป็นมื้อเที่ยงนะครับชิปปี้จะได้ไม่ต้องออกไปหาอะไรทานข้างนอกได้ค่ะคนอะไรหล่อแล้วยังใจดีอีกทำไมต้องมีแฟนด้วยนะนี่ฉันคิดอะไรเนี่ยอ
ใสจังสดใสอะไรก็ปกตินะให้ฉันเดานะพี่ออกัสกลับมาแล้วใช่หรือเปล่าก็ใช่แต่ฉันก็ปกติจริงๆนะแล้วยังไงเขาไปเที่ยวกับแฟนมาหรอเปล่าพี่ออกัสไปงานแต่งงานเพื่อนมาแต่พอฉันถามว่าไปกับแฟนหรอเขาก็ไม่ตอบแล้วก็ดูไม่ค่อยพอใจที่ฉันถามเท่าไหร่เขาคงไม่ชอบให้ใครยุ่งเรื่องส่วนตัวมั้งคงมีแฟนแล้วจริงๆนั่นแหละทำใจแล้วกันนะชิปปี้นี่ถ้าพี่เขายังไม่มีแฟนนะฉันจะลุยจีบเขาก่อนเลยคนอะไรเรียนก็เก่งทำอาหารก็อร่อยเอ๊ะเขาทำอาหารให้เธอทานด้วยหรอก็ประเคนไม่อยู่ลากลับบ้านพี่ออกัสรู้เข้าเลยซื้ออาหารสดมาให้ฉันแล้วก็ทำให้ฉันทานด้วยเอ๊ะยังไงกันนั่นสิทำไมต้องมาใจดีให้ฉันหวั่นไหวด้วยนะหรือว่าเขายังไม่มีแฟนเขาถึงไม่ตอบคำถามเธอไงล่ะแต่ถ้าเขายังไม่มีแฟนเขาก็น่าจะบอกเลยนะว่าไม่ได้ไปกับแฟนแต่นี่ก็ไม่พูดอะไรงั้นเธอก็จีบเขาเลยสิให้มันรู้กันไปเลยจะดีหรอฉันกลัวน่ะไหนจะเรื่องเรียนอีกกลัวมีปัญหาเอาอีกแล้วเธอเสียทรงอีกแล้วนะชิปปี้เมื่อก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยขนาดรุ่นพี่ที่เขามีแฟนแล้วเธอยังเคยไปจีบเขาเลยก็มันไม่เหมือนกันนี่งั้นก็แล้วแต่เธอแล้วกันนะเจอคนดีๆจะปล่อยให้หลุดมือก็ตามใจYoung and so are we. So